ทางแข่งขันเรือนะครับเอาพี่น้องท่านผู้ชมครับรอบที่2อย่าจับอายาก็พิษตาห้ามรับตาเรียกขาดนะครับตะกี้มันแป้ก้างกัดไปเพิ่มตอบแล้วต้องใจกล้องวิดีโอพอนะก็ต่อรอบนี้นะครับจะเป็นรอบว่าใครจะเป็นเจ้าของสายน้ำนะครับของน้องเอ็งทรายนะครับมาติดตามครับรอบที่2ครับเทศบาลตำบลบ้านเราอยู่ร่องน้ำที่2เทศบาลตำบลบ้านเราอยู่ร่องน้ำที่2ก็คือฝั่งตะวันตกนะครับคณะกรรมการป่วยตัวนะครับพอดีๆนะครับสีไผ่ตะกี้อยู่ร่องน้ำที่2ก็จะกลับไปอยู่ร่องน้ำที่1คือฝั่งตะวันออกนะครับเข้าใจตามนี้คณะกรรมการจะได้พอถูกนะครับว่าทีมไหนเข้าเช่นใช้ก่อนเข้าเช่นใช้หลังตามสายน้ำนะครับเขาสลับสายน้ำกันแล้วก็ทีมเอาบัตรแม่สุขครับแล้วก็เทศบาลตำบลแม่ใจเตรียมความพร้อมเลยนะครับท่านจะต่อจากการแข่งขันรอบนี้นะครับพอว่าถ้าบ้านเราชนะก็คือเรียบร้อยในการแข่งขันแต่ถ้าสีถ้อยชนะเนี่ยท่านมาพักก่อนท่านพักหายยึดไปเลยแล้วก็แข่งรอบที่3เขาจะบ่าว3เที่ยวรวดนอกเขาจะให้นักกีฬาได้พักก่อนแล้วเขาจะเอาสายบีแข่งขันก่อนตามนี้นะครับแข่งขัน2ใน3นะครับมาแน่นะครับช่วยกันเชียร์ครับตะกี้นี่ถ้าสีถ้อยบ่2เท่าขายตะนี้ข้างล่านะส่งสัก2ขายนะครับก็เพิ่มตอกก็เพิ่มตอกก็ปล่อยโอ้สูสีนะครับคู่นี้นะครับเป็นนัดทิ้งปีปีก้อนนะครับครับบ้านเรากับสีถ้อยนะตระกูลนัดชิ้นปีก้อนนะครับปีที่แล้วถ้าคาดการประเภทสีถ้อยก็สีถ้อยนี่ว่าบ้านเรากับปีที่แล้วนี่ใจบ้านเราปีแล้วไม่ใจกับบ้านเราปีชิงปีป้ากันรอบคัดเลือกนะเคยป้ากันมดนะโมนี่นะแต่ผมจำได้น่าจะเป็นสีถ้อยก็โมนาน้อยๆนะชนะบ้านเรานี่นะแต่เข้ามาปีนี้เนาะยังว่าการที่ต้องกับบ้านเรานำชนะสีถ้อยไปน้อยเดียวต่อเพิ่มต่อแค่ตอนตะกี้คณะกรรมการเพิ่มต่อลายภาพลายภาพแม่นะครับเข้าใจนะครับผู้ชมผู้อันที่ตามเชียร์นะครับเพิ่มตอกก็คือตอกมัดก้าเนี่ยต่อไม่ใช่เส้นใหญ่นะเส้นเดียวนะพอถ้าเพิ่มตอกนะครับจะถึงเส้นนะครับตอนนี้นะครับนักกีฬาบ้านเรานะครับเปลี่ยนเรือแล้วนะครับและกำลังพายเรือไปจุดสตาร์ทนะครับครับเที่ยวที่2นะครับบ้านเราจะกลับมาอยู่ร่องน้ำที่2นะครับหรือฝั่งตะวันตกสีถ้อยจะกลับไปอยู่ร่องน้ำที่1ก็คือฝั่งตะวันออกนะครับเข้าใจตามนี้นะครับเส้นปล่อยตัวนี่เอามารอดูครับการแข่งขันรอบที่2ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่รอบแรกบ้านเราชนะสีถ้อยไปก่อนนะฮะนี่สลับรองน้ำแล้วสวรรค์บ้านเราจะอยู่รองน้ำที่2นะครับรองน้ำที่2อยู่ในทางฝั่งตะวันตกนะครับรองน้ำที่1จะอยู่ฝั่งตะวันออกก็คือฝีพายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับชมรมกำนันตำบลสีถ้อยนะครับชมรมกำนันตำบลสีถ้อยสนามแข่งขันน้องเล้งซ้ายน้ำทีหนึ่งนะครับตั้งล้ำเรียบร้อยแล้วนะครับการจัดการแข่งขันครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันกีฬาเรือยาว12ฝีพายลูกยุงนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็การสืบทอดวิถีประมงพื้นบ้านน้องเล้งซ้ายนะครับเป็นประเพณีอยู่คู่กับสายน้ำหนองเล้งซ้ายตลอดไปนะครับเขาจะแจ้งกิจกรรมแข่งขันเรือพายเพื่อเชื่อมโยงพี่น้องเฮานะครับทั้ง7ตำบลในอำเภอแม่ใจที่นี่นะครับดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนาวาอากาศเอกสุรชิตดวงจันทร์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจนะครับพร้อมกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นทุกท่านทุกคนพร้อมครับพนักงานนะครับเทศบาลตำบลแม่ใจพร้อมครับผู้นำทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้ร่วมพกร่วมใจกันจัดแข่งขันกีฬาเรือยาว12ฝีภายในปีพ.ศ. 2566ในปีนี้นะครับครับเอาละครับนะครับจุดสตาร์ทพร้อมจุดเส้นชัยพร้อมนักกีฬาพร้อมเส้นชัยพร้อมยกมือครับยกมือเข้าท่าอีกนะฮะขนาดยกมือนะครับพร้อมแล้วจุดปลายตัวโอ้ถ้าพร้อมแล้วก็ยกผ้าให้นะครับตอนนี้จุดปลายตัวพร้อมแล้วครับนักกีฬาพร้อมแล้วท่านผู้ชมครับสังเกตจะไม่ผ่านมาแล้วครับออกมาแล้วนะครับแล้วจับพื้นออกมาแล้วตัวแล้วโอ้โหบ้านเราตัวบ้านเราตามมาแล้วตอนนี้จ้ำมาจี้กันมามันมากสูสีโอ้โหการออกจุดปล่อยตัวนะครับเทศบาลตำบลบ้านเราออกตัวเหมือนกับการแข่งขันที่บ้านเรานำมาแล้วสนามหนองเล่นซะเอ้ยสนามกว้านไม่ยาวเลยนะครับการจ้ำนะครับของบ้านเรานะครับติดตามมาเลยนะครับสี่ถ้อย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 ไปทางไหนสี่ถ้อยสี่ถ้อยบ้านเราไปทางไหนสี่ถ้อยสี่ถ้อยสี่ถ้อยมาสี่ถ้อยไปไหนสายยันไก่ตัวแล้วสีทัดจี้มาบ้านเราสีบ้านเรานี่ไก่ยันไก่มาแล้วครับจี้มาจี้มาจี้มาเอาแล้วบอกเลยมาแล้วมาแล้วจี้มาบ้านเรานี่บ้านเรานี่มาแล้วครับขึ้นมาแล้วเอาสีไฟสีไฟไม่สีไฟสีสีไฟทิ้งมือยังหลับเล่นไหนสีไฟบ้านเราเป็นไก่ตัวนี้โอ้โหนะครับก็เป็นเอกฉันท์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เทศบาลตำบลบ้านเรานะครับชนะเลือกไปนะครับเตรียมตัวและนักกีฬาแม่สุขเตรียมตัวลงสนามครับตอนนี้ก็ถือว่าบ้านเราเป็นที่หนึ่งในสาย A แล้วนะครับก็ต้องมารอดูครับสาย B จะเป็นทีมยังนะสันสลีแม่ใจแล้วก็แม่ซุกนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับทีมชมรมกำนันนะครับสีไฟ